ถ้าวันนี้คุณรู้สึกสับสนเหมือนชีวิตยังไปไม่ถึงไหนกำลังอยู่ในความมืดยังหาทางออกไม่เจอและกำลังท้อลองนึกถึงเวลาที่เราปิดไฟดูนะครับแวบหนึ่งเราจะคล้ายๆคนตาบอดมองไม่เห็นอะไรเลยจากนั้นให้เราลองหลับตาครับแล้วลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเราจะเริ่มมองเห็นทุกสิ่งชัดเจนขึ้นนี่แหละครับเปรียบดังปัญหาที่เราเจออยู่ตอนนี้ถ้าเราหยุดคิดบ้างแล้วตั้งสติให้ดีเราจะพบว่ามีแสงสว่างมีทางออกที่เป็นไปได้สิ่งสำคัญก็แค่ว่าเราเนี่ยจะให้โอกาสตัวเองได้สู้จนเจอแสงสว่างนั้นหรือไม่ก็เท่านั้นเอง